The future of our country Democracy in the heart of the people Hello สวัสดีครับพวกเรายังลุยอยู่ที่พัฒนาการ69นะยังไม่จบเว้ยปรากฏว่ามีโซนข้างในนะโซนเคกับซอย6ซอย8ยังท่วมอยู่เดี๋ยวต้องดึงต่อเป็นไงครับพวกเราเหนื่อยไหมอยู่กี่วันแล้วเนี่ยเมื่อวานอยู่วันเนี่ยสามวันคนไหนลุยท่อเมื่อคืนนะคนนี้เมื่อวานเนี่ยต้องลงไปลุยท่อมุดหัวเลยอะดำน้ำคนมีสองคนดำเมื่อวานเนี่ยเป็นกำลังใจให้นะครับเดี๋ยวด้านในหน่อยนึงอ่ะนะนี่นึงไกลแล้วตรงนี้แห้งหมดแล้วนะแห้งหมดแล้วตรงนี้แห้งหมดแล้วครับขอบคุณพี่ขอบคุณสบายเขาโอเคไหมครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูระยะยาวอ่ะน่าจะแก้ยังไงนะโอ้นี่สำนักระบายน้ำโอเคครับนี่แหละทีมงานของเราที่เข้มแข็งขอบคุณทุกคนนะโอ้นี่ตัวใหญ่เนี่ยอันนี้ลงท่อไม่ไหวแล้วติดท่อถ้าลงนะไม่ช่างเหรอที่คุมงานเหรอครับลงปัญหาคืออะไรหมู่บ้านนี้ก็มันมีพื้นที่ที่มันติดคลองนะครับทั้งวัวก็คือมันรอบทั้งพื้นที่ครับไปคลองรั่วเข้ามานะโอเคถ้าลองวิศนุก็จะอยู่กับเรานะโอเคโอเคถ้าลองเป็นไงโซนเคเป็นไงมั่งวันนี้จะเอาอยู่ครับวันนี้ต้องลงให้ได้เห็นก็ลงอยู่ครับลงเรื่อยๆอยู่เพราะไอ้โซนเคเนี่ยเป็นโซนที่อยู่ด้านในเลยแล้วก็พื้นที่ต่ำแล้วก็อยู่ติดกับคลองประเวศแล้วก็มีเขื่อนกั้นอยู่น้ำเข้ามาแล้วออกมาได้นี่เราโมบายปั๊มไปสูบออกแต่ว่ามีรูรั่วด้วยมีรูที่เจาะเขื่อนออกไปแล้วก็น้ำเลยย้อนกลับเข้ามานะอันนี้ใช้วิธีแบบดูดข้ามถนนอยู่อ่ะแลกกันถ่ายบ้างวันนี้แอดมินหมูไม่อยู่ก็เราพวกมือใหม่ก็เลยทำตกทำหล่นบ้างถ้าสั่นหน่อยก็ขอโทษนะครับก็ดีนี่ก็เป็นบทเรียนนะหมู่บ้านเก่าที่ไม่รู้ใครเป็นเจ้าของถนนนะเนี่ยไม่ได้การดูแลเพราะว่าเหมือนกับไม่มีที่บุคคลแล้วก็มีปัญหาเรื่องการระบายน้ำนะมีสูบแล้วก็ข้ามถนนไปลงบึงนะแล้วก็ดูจากหมู่บ้านมีปัญหาด้านในเป็นเกลอไปอยู่ครบบ้านท่านรองผอ.ท่านสก.อยู่นะสก.ท่านสก.ครับท่านสก.ชนะรัฐเนี่ยเข้มแข็งมากเสร็จตัวหลวงนะเขาถือเวทเขาดีดีเขาแข็งมากแล้วดีคือประชาชนทุกคนรู้จักหมดอ่ะแต่ว่าท่านลงพื้นที่ละเอียดขอบคุณมากเลยประชาชนรู้จักแล้วเข้าใจปัญหาหมดเลยตรงไหนก็รู้จักอันนี้เราใช้วิธีดูดมาจากข้างในแล้วปล่อยให้ท่อถนนไปแล้วก็ลงก็น่าจะอยู่ตรงแห้งอ่ะทีนี้นะแต่พวกเราเนี่ยทุกคนก็ชอบอยู่เดี๋ยวว่าอันนี้คือปัญหาของกรุงเทพมีหมู่บ้านเก่าๆอย่างเงี้ยที่เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลเป็นไม่ได้เป็นเอกชนอ่ะแต่ว่าเจ้าของโครงการ30ปีแล้วก็ไม่มีอยู่แล้วชาวบ้านก็ต้องดูแลตัวเองกันนะมันก็ไม่ได้พื้นที่สาธารณะด้วยไม่มีใครดูแลเรื่องระบบระบายน้ำแล้วก็พอน้ำท่วมมาเนี่ยก็ลำบากอันนี้คนต้องหาทางแก้ในระยะต่อไปหรือว่าระยะสั้นเนี่ยคนต้องช่วยดูดช่วยดูแลกันแล้วถนนก็จะทุกโซมนะถนนแตกหักหมดแต่ว่ามันก็เป็นไม่ใช่พื้นที่ของสาธารณะต้องดูว่าอนาคตจะทำยังไงต่อหมู่บ้านนี้มี500ไร่ขนาดไร่โซนยังขาดเลยนะเมื่อกี้นึกว่าแห้งหมดแล้วต้องให้ชาวบ้านมาเรียกไปดูโซนเคเมื่อกี้สวัสดีครับทำให้เข้าใจปัญหามากขึ้นแล้วสก.ก็เก่งมากวันนี้รู้จักหมดทุกโซนนะขอบคุณมากเลยนะสก.เป็นแข็งมากก็แล้วดีใจคือประชาชนรู้จักหมดนี่แหละคือตัวแทนประชาชนที่มาเราก็ไปดูปัญหาต่างนะวันนี้สก.ก็ลงเขตประเวศตรงนี้แหละสุดนี่แหละมีหลายจุดนะแต่ตรงนี้มันแก้ยากที่สุดแก้ยากนะแล้วก็พื้นที่มันใหญ่แล้วก็บางทีเขาบอกช่วงทุกปีแหละช่วงทุกปีต่อเนื่องมาแต่ทีนี้มันหนักนิดนึงเพราะน้ำมันเยอะแล้วก็ฝนตกหนักนะโอเคครับไม่เป็นไรนะก็ค่อยๆแก้ไปแต่ก็มันรู้สึกว่าลดลงแล้วน้ำโอเคครับพวกเราเดี๋ยวก็พวกเราพักผ่อนนะเดี๋ยวตอนนี้อยู่ตรงนี้ก่อนก็ลุยจนกระทั่งน้ำน่าจะลงมากกว่านี้แล้วคงจะเบาใจได้ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับไม่มีเวลาไปเยี่ยมราชบังนะวันนี้ก็เดี๋ยวหาเวลาไปพรุ่งนี้แล้วกันโอเคครับขอบคุณทุกคนนะท่านสก.ขอบคุณมากนะครับสวัสดีนะครับโอเคอ่า
รถที่รถโมบายตัวนึงกำลังมาครับโอเคนะดูได้นะทุกคนทีมงานอยู่ไม่เป็นไรโลสนุกดีครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับแห้งแล้วตรงนี้แห้งแล้วนะเห็นไหมโอเคครับเมื่อกี้เจอแม่คนหนึ่งอยู่กับลูก6ขวบแล้วก็บอกว่าต้องลากลูกขึ้นเรือทุกเช้าไปส่งโรงเรียนนะโอ้เข้มแข็งมากเป็นกำลังใจให้คุณแม่นะครับยังยิ้มได้นะยังสู้ได้โอเคที่ปั๊มที่เราจะมาใช้ดูดเพิ่มนะโอเคลาทุกคนก่อนนะสุขสันต์วันศุกร์นะครับพวกเราที่มีไปเที่ยวก็พักผ่อนให้สนุกเต็มที่นะเราที่พักผ่อนกันเต็มลุยงานส่วนเรื่องน้ำท่วมเดี๋ยวกทม.ช่วยดูแลให้ครับสวัสดีครับดีใจขับอยู่ข้างหลังคนนึงอ้าวโอเคไม่รู้นินจาเป็นไงสบายดีป่ะไม่เจอเลยคิดถึงทุกคนนะนินจานะเป็นกำลังใจให้นะนินจาส่งข่าวมาด้วยนะครับ